ไม่รู้วิธีการบังคับรถเลยกลัวรถตัวเองมากยังกังวลอยู่ตอนนี้ฉันเหยียบคันเร่งอยู่หรือเปล่าตอนเลี้ยวเนี่ยฉันจะต้องหมุนพวงมาลัยยังไงมัวแต่พะวงเกี่ยวกับเรื่องการบังคับรถเราจะทิ้งสถานการณ์ข้างหน้าพาทุกคนมาทลายกำแพงตรงนี้คิดแล้วสั่งรถให้ได้หลักใจดีสวยถ้ามันจะหยุดสวยสวยสวยเลยดี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 ครับสำหรับครั้งแรกดีเลยดีเลยดีเลยสวยเนี่ยยังไม่มีตรงไหนไม่ดีเบนซ์ดีมากเก่งมากครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับซีรีส์เลิกกลัวขับรถตอนที่2กันนะครับตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าเลิกกลัวรถตัวเองหลายๆท่านนะครับอาจจะกำลังประสบปัญหาอยู่กลัวรถตัวเองกลัวจะบังคับไม่ดีกลัวจะเลี้ยวแล้วพุ่งเลี้ยวแล้วเบียดไปชนคนอื่นกลัวเบรกไม่อยู่กลัวขับไม่ได้การขับรถโดยทั่วไปนะครับเราก็จะคิดถึงทางข้างหน้าดูทางข้างหน้าบังคับรถไปตามที่เราคิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเรายังกังวลอยู่เราจะเครียดครับตอนนี้ฉันเหยียบคันเร่งอยู่หรือเปล่าตอนเลี้ยวเนี่ยฉันจะต้องหมุนพวงมาลัยยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทำให้เราไม่สามารถคิดถึงสถานการณ์ข้างหน้าได้ถี่ถ้วนนะครับมัวแต่พะวงเกี่ยวกับเรื่องการบังคับรถเราจะทิ้งสถานการณ์ข้างหน้าทำให้เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุหรือบังคับรถได้ไม่ดีเลยครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทลายกำแพงตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยให้ทุกคนสามารถคิดแล้วสั่งรถให้ได้หลังใจกันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนฝึกไปพร้อมๆกับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับน้องผู้หญิงคนนี้เขายังไม่รู้วิธีการบังคับรถเลยเขากลัวรถตัวเองมากไม่กล้าขับเลยครับคิดว่าต้องเลี้ยวยังอ่ะคิดว่าต้องเลี้ยวยังเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวสิเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวสิผมก็จะค่อยๆปูพื้นฐานพาน้องเขารู้จักรถตัวเองไปเรื่อยๆโดยเรื่องแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากการควบคุมน้ำหนักเท้ากันก่อนครับมาดูกันครับมาเมื่อกี้ที่เห็นก็คือ 1. บังคับความเร็วรถเนี่ยบังคับไม่ได้ 2. ทิศทางบังคับไม่ได้งั้นแปลว่าแบบพื้นฐานอะยังไม่เข้าใจการบังคับรถเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการบังคับรถก่อนเลยว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถเลยเราจะเริ่มหัดมันยังไงเนาะค่ะโอเคตอนแรกนะครับลองค่อยๆแตะดูนิ่งๆอ๋อคันเร่งเป็นประมาณนี้อ๋อฉันเข้าใจแล้วอ่าฮะแต่ว่าถ้าทุกคนแต่ของทุกคนคืออ่าไม่ใช่จ้าเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวจะกลัวเอานะเอาใหม่ลองใหม่ครับแต่ก็คืออ๋อค่อยๆลองเพิ่มตอนแรกดูเข็มไปก่อนได้ครับรถรุ่นไหนมีเข็มดูเข็มเอาค่อยๆขึ้นลองค่อยๆเพิ่มน้ำหนักดูค่อยๆอ่ะสมมติอยากได้เลข2ไปถึงไหมล่ะเลข2อื้อแต่ว่าถ้ายังเกินบึ้นไม่ได้ไป2อ๋อไป2เป็นแบบนี้นะเบรกเอาใหม่อ่ะลองใหม่ไป2ครับลดลงมา1ครึ่งได้ไหมอ่ะลดลงมาปึ๊บค่อยๆลดลงมาค่อยๆลดลงมา1ครึ่งอ่าฮะโอเคเข้าใจละฉันเข้าใจน้ำหนักละเมื่อกี้คุณจุ๋มทำงี้ปล่อยรถไหลอย่าเบรกปล่อยไหลอย่าเบรกคุณจุ๋มเหมือนสวิตช์ไฟสวิตช์เปิดปิดมีแค่ไปกับหยุดจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นสวิตช์ไฟแบบที่มันปรับความสว่างได้เราอยากได้ความสว่างตรงไหนเราหมุนปรับได้เหมือนกันเท้าเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันคือเราแค่เอาส้นไปตั้งแล้วเราปรับน้ำหนักที่ปลายเท้าผมค่อยๆเปิดปลายเท้าขึ้นเสียงปกติเสียงเบรกมันค่อยๆอ้าเฉย
เนี่ยผมค่อยๆเปิดปลายเท้าขึ้นนิดเดียวแล้วก็ประคองไว้ให้มันเป็นความเร็วที่ผมต้องการผมต้องการเท่านี้ไงผมอยากได้ช้าที่สุดทำไมผมต้องช้าที่สุดเพราะว่ามันเป็นความเร็วที่เราสามารถดูทุกอย่างทันในสถานการณ์ที่มันแคบๆสถานการณ์ที่มันจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ตรงเนี้ยคือความเร็วที่ช้าที่สุดหรือเวลาที่เราถอยหลังเราก็ความเร็วนี้จอดรถที่คอนโดเอ้ยจอดรถที่หอยังไงเอ่ยใครจอดให้เพื่อนนี่ไงก็คือความเร็วที่มันปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วภาพเนี่ยมันจะต่อเนื่องคืออย่างเมื่อกี้คุณจุ๋มไปหยุดไปหยุดแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยวเท่าไหนถ้าอย่างเงี้ยคือถ้ามันยังไม่ใช่ทางที่เราต้องการเนี่ยเราก็แค่จัดการมันจะไปทางไหนเราก็จัดการมันได้เนี่ยแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างเลยทำอย่างนี้ให้ได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลังขอช้ากว่านี้หน่อยอย่าไปกำแน่นนะลองเรียนรู้ลองเรียนรู้ดูค่อยๆลองหาน้ำหนักของตัวเองลองปรับดูลองปรับดูว่าฉันจะต้องเหยียบเท่าไหนถึงจะได้ความเร็วที่ช้าที่สุดถ้าเหยียบเยอะไปมันจะหยุดมันจะไปหยุดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปหยุดเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้พวงมาลัยเท่าไหร่ก็รถมันอยู่แล้วอะค่ะถอยกลับครับช้าลงช้าลงช้าลงคุมไว้ลองคุมไว้ให้มันเหมือนเดินหน้าเดินหน้าทำได้ค่อนข้างดีเนี่ยรถไหลเร็วแล้วเดี๋ยวจะคิดไม่ทันมันจะอ้องๆว่าเอ๊ะจะต้องหมุนซ้ายหรือหมุนขวาช้าคุมเท้าให้ช้าเหมือนเดินหน้าเนี่ยตอนนี้คือคุณจุ๋มมีเป็นสวิตช์ไฟอยู่เปิดปิดเปิดปิดคุมรถให้ช้าคุมรถให้ช้าอย่าย่อมไม่หยุดถ้าจะหยุดคลายถ้าจะเร็วเหยียบ สวยขอช้ากว่านี้นิดนึงสวยสวยสวยคุมไว้คุมไว้อย่าหยุดเนี่ยจังหวะที่เปิดปลายเท้าจังหวะแรกคือคุณจุ่มยกพวดแล้วมันก็จะเร็วเกินดีครับดีดีดีเลยสวยสวยแล้วเดินหน้าสวยแล้วเดินหน้าสวยแล้วไปอีกไปอีกอยากถอยก็ถอยเดินหน้าสวยแล้วครับลองถอยหลังให้เหมือนเดินหน้าสิเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นยังไงเร็วก็สั่งมันเลยดีดีสั่งไว้เรียนรู้รู้มันล่วงหน้าดีสวยถ้ามันจะหยุดเออสวยสวยสวยเลยอย่ายอมให้มันเออสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วดีครับดีมากเก่งเว้ยใช้ได้ใช้ได้สี่ห้ารอบเองเมื่อกี้คุมรถช้าๆ พอได้ละเมื่อกี้คือเท้ามือนิ่งๆต่อไปแยกประสาทเท้าสั่งเหมือนเดิมทำรถให้ไหลช้าๆต่อเนื่องก่อนหลังจากนั้นมือไปโจทย์ของผมคือซ้ายสุดขวาสุดให้อยู่บนแผ่นคอนกรีตนี้ให้ได้ทะลุตกเหวโอเค
เอามือเนี่ยถ้าเอามือจะไปสอดข้างในมันจะไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนมือจับข้างนอกถูกแล้วครับดูที่จะพาผมลงเหวไหมก็ไม่ต้องไปสุดขอบก็ได้แม่เอ้ยปล่อยรถไหลก่อนอย่าบี้ล้อกับพื้นปล่อยรถไหลไปด้วยเลี้ยวไปด้วยปล่อยรถไหลไปด้วยเลี้ยวไปด้วยปล่อยรถไหลไปด้วยอึบอึบเลี้ยวไปด้วยเลี้ยวไปรถไหลด้วยซ้ายซ้ายหยุดเลี้ยวหยุดเลี้ยวตลอดเนี่ยเนี่ยแล้วคือมืออ่ะจะต้องมองมือตัวเองเดี๋ยวเบรกมืออ่ะถ้าเราเอาไปสอดเราจะต้องมองมือตัวเองจับข้างนอกเราจะไม่ต้องมองมือเลยไม่งั้นน่ะเราจะก่อนที่เราจะเอามือสอดอ่ะเราก็ต้องมองว่าฉันจะต้องสอดรูไหนจับข้างนอกไปเลยมันจะไม่ต้องสนไปซ้ายซ้ายนั่นยังเอามือไปสอดขวาดีดีคุมรถไว้คุมรถก่อนความเร็วก่อนความเร็วก่อนคุมรถไว้มือสวยละเริ่มดีซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเนี่ยถ้ารถเร็วมือเราจะตับตับตับนั่นก็เห็นไหมเอามือสอดเมื่อไหร่ตามองทันทีเลยไม่ต้องสนเลยพวงมาลัยเนี่ยช่างมันเลี้ยวเลี้ยวสุดยังเอาให้สุดไปขวาดี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 ครับสำหรับครั้งแรกดีเลยดีเลยดีเลยถอยหลังรอบแรก เอียงเล็กๆน้อยๆแล้วลองดูทิศทางในกระจกอย่าเพิ่งไปหมุนเยอะหมุนเยอะเดี๋ยวจะหลงแค่ลองเอียงอ๋อฉันจะไปทางนี้อ๋อต้องไปทางนี้ไปทางนี้เอียงให้รู้ทิศทางอ่ะถอยครับจะได้เล่นไหมเนี่ยถ้าไหลเร็วอย่างเงี้ยก็ลองเยอะอีกหน่อยคุยกับแม่ซื้อไปด้วยอย่างนี้อ๋อทำนี้ได้อย่างนี้นะมีได้นี้อย่าลืมดูในกระจกหน่อยนึงดูในกระจกนะดูในกระจกเราจะเห็นภาพจริงสวยสวยสวยเฮ้ยเก่ง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 ว้าเก่งเว้ยนี่หักเพิ่มปุ๊บไปนู่นเลยนะหักไปทางขวาตอนนี้รถไปทางขวาละมาขอบขวาละหักขวาเพิ่มลงเหวจ้าปล่อยรถไหลด้วยปล่อยรถไหลด้วยหักอีกถ้าไม่พอหักอีกเห็นไหมถ้าไม่พอเราเพิ่มได้ จนกว่ามันจะสุดนั่นแหละอ๋อไปซ้ายเยอะเกินละไปซ้ายเยอะเกินละอ่ะทำรถตรงที่ทำยังไงเนี่ยทำตอนนี้รถมันขวางลำอยู่ท้ายมันทิ่มไปทางซ้ายต้องทำให้ท้ายมาทางขวาอ่ะทำให้รถตรงที่อย่าดูกล้องเยอะดูทางอย่างอื่นด้วยอ่ะรถเริ่มตรงแล้วทำล้อตรงทำล้อตรงโถจอดหมุนน่ะอึ๊บ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 ล้อตรงยังล้อตรงยังเซนดีมากเก่งมากครับ เห็นไหมยังไม่ได้สอนเลย จริงๆยังไม่ได้สอนให้หักซ้ายสุดขวาสุดยังไม่ได้สอนให้คืนพวงมาลัยตอนถอยหลังทำได้เฉยเลยอันนี้คือเซนต
่อไปก็คือฝึกกับรถเลยสมมุติว่าในนี้มันคือที่กับรถกับรถเกาะกลางแคบๆมากๆวิธีกับรถคืออะไรสมมุติว่าเรามาละเราเปิดไฟเลี้ยวชิดเกาะกลางชิดเกาะกลางละเลี้ยวไปละเกาะกลางแคบเราก็ต้องเลี้ยวเข้าไปเยอะๆดูรถมีรถไหมไม่มีถ้าเราปล่อยรถไหลไปไหมมันก็ไปแหละแต่มันช้ามันช้าบางทีมันเสียจังหวะบางทีรถมาให้เราลองเติมคันเร่งดูอะธรรมชาติของรถเนี่ยมันอยากคืนพวงมาลัยเองอยู่แล้วรถมันอยากวิ่งตรงอยู่แล้วเขาสร้างรถมาให้วิ่งตรงมากกว่าโค้งแต่ว่าการที่มันอยากตรงเนี่ยพวงมาลัยมันจะดีดกลับเองนะแต่ว่ามันจะต้องมีความเร็วช่วยมันหน่อยตอนนี้ลองดูช้าๆคืนไหมวงอะไรคืนไหมไม่คืนไม่คืนแต่ว่าถ้าเราเร็วขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพวงอะไรมันจะคืนให้พอผมเร็วขึ้นหน่อยเห็นไหมพวงมาลัยมันจะคืนกับเองรถมันอยากจะวิ่งตรงอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นกับบางคันนะมันก็มีบางคันที่มันไม่คืนเหมือนกันอันนี้คือทฤษฎีเฉยๆที่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเรามีความเร็วให้มันรถมันอยากจะวิ่งตรงพวงมาลัยมันอยากจะตรงอยู่แล้วแหละค่อยๆบังคับค่อยๆประคองมันอ่ะดูนี่ครับเวลาเรากลับรถจริงๆเนี่ยให้เรามีคันเร่งหน่อยนึงอย่างเมื่อกี้แล้วพวงมาลัยมันอยากจะตรงอยู่แล้วเราประคองมันจืดแล้วก็มันอยากจะตรงอยู่แล้วเราก็พามันตรงแค่นี้รอบแรกอาจจะลองปล่อยไหลดูก่อนไปลึกๆไปลึกๆเปิดไฟเลี้ยวสมมุติว่าเราอยู่เกาะกลางเข้าเกาะกลางแล้วช้าๆเบรกเลี้ยวเยอะๆดูรถจอดเบรกจอดเบรกจอดแล้วเราก็ดูรถสมมุติว่าจะมีรถวิ่งมาไหมสมมุติว่าตอนนี้ถนนโล่งไม่มีรถลองไปช้าไหมจะได้ไปไหมลองไปกลับตรงนี้สักรอบหนึ่งกลับธรรมดาเนี่ยกลับได้เลยวิ่งตรงๆไปเงี้ยแล้วกลับหน้าก่อหญ้านี่นะกลับเลยมันช้าพวงมาลัยตรงพวงมาลัยตรงล้อตรงล้อตรงยังล้อตรงยังแน่ใจยังใช้ที่น้อยๆใช้ที่เยอะไปแล้วใช้ที่น้อยลองมีคันเร่งตอนกลับรถไปถึงหยุดอยู่ตรงเกาะกลางเปิดไฟเลี้ยวพวงมาลัยแล้วก็เติมคันเร่งออกมาสมมุติว่านี่คือเกาะกลางแคบๆอยู่ตรงนี้เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวแคบๆเลี้ยวเยอะๆไฟเลี้ยวกดให้สุดไปเลยดูรถรถไม่มีละคันเร่งลองดูคันเร่งเบาๆคันเร่งเบาๆหยุดอย่างนี้ไม่ได้กลับรถอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยพวงมาลัยยังไม่ตรงเลยเห็นปะพวงมาลัยตรงปะไม่ตรง
ลงมือเลยอย่ารอรู้อะไรจะต้องจัดการยังไงให้ลงมือทำไฟเลี้ยวเนิ่นๆได้คันเร่งลองสิลองคันเร่งดูเอาแค่นี้เดี๋ยวไม่ต้องไปใกล้ลองคันเร่งดูพวงมาลัยไม่อยากตรงอยู่แล้วสวยเนี่ยยังไม่มีตรงไหนไม่ดีสนใจตัวเองสนใจตัวเองจะต้องทำอะไรต้องไปช้าๆไปหยุดตรงโค้งค่อยๆทำมีสมาธิสวยสวยอ่ะจอดพอน้องสาวได้แบบนี้นะครับตอนเนี้ยการบังคับรถอ่ะมันจบแล้วนะครับสั่งรถได้ดั่งใจคิดแล้วให้มันไปคิดแล้วให้มันไปไม่มีอะไรผิดไปจากนี้แล้วครับค่อยๆบังคับรถไปตามทางซึ่งตอนนี้ครับน้องสาวทำได้แล้วหลังจากนี้สำหรับน้องสาวและสำหรับทุกคนนะครับนั่นก็คือการออกถนนใหญ่ไปเปิดประสบการณ์เดี๋ยว EP หน้าผมจะพาทุกคนไปออกถนนใหญ่ไปดูกันสิครับว่าเราจะเลิกกลัวถนนใหญ่ได้อย่างไรนะครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและน้องสาวได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ